ในสมัยอยุธยาจะมีการรับคนดีมีฝีมือทางมวยไทยมาประจำกรมกองเพื่อที่จะฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ในระยะประชิดตัวไว้ใช้เมื่อเกิดศึกสงครามและป้องกันประเทศชาติการฝึกหัดมวยไทยเป็นการฝึกหัดการต่อสู้โดยใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหมัดเท้าเข่าศอกเป็นต้นต่อมามวยไทยได้วิวัฒนาการจนเป็นแบบแผนของศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจุดประสงค์ของการฝึกหัดมวยไทยคือเพื่อให้ผู้ฝึกมีความรู้และทักษะในการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนจิตใจบ่มเพาะนิสัยที่ดีมีศีลธรรมและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนการฝึกศิลปะมวยไทยมีความเชื่อเช่นเดียวกับการศึกษาหาความรู้ชนิดอื่นคือผู้เรียนจะต้องเคารพเชื่อฟังและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์อยู่เสมอจึงจะเป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในสมัยก่อนนักมวยจะต้องอยู่กับครูมวยจนครูแน่ใจว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณสมบัติพอที่จะมีการฝึกหัดมวยได้จึงจะทำพิธียกครูการยกครูเป็นพิธีแสดงการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์